สัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ปี2561นี้จะเป็นปีที่ครบรอบปีที่35ของการก่อตั้งเครือผู้จัดการค่ะเพราะว่าองค์ความรู้เป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศเราจึงได้จัดงานสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจขึ้นให้ทุกท่านได้ทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของรัฐบาลความก้าวหน้าของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Economic Corridor รวมไปถึงความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ตะวันออกสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันค่ะนโยบายและทิศทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านและประชาชนอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงานกราบเรียนเชิญค่ะท่านประธานเจ้าที่บริหารนะครับคุณจิตนาถท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารของเครือผู้จัดการท่านผู้มีเกียรติเคารพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากที่ทางผู้จัดการเนี่ยได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้นะครับเอ่ยชื่อถึงผู้จัดการเนี่ยพวกเราคงรู้จักกันดีนะครับผู้จัดการนั้นเป็นเครือเป็นสื่อมวลชนที่มีประวัติศาสตร์มีผู้ก่อตั้งที่สนใจในประวัติศาสตร์และจบประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยก็บังเอิญว่าผมไปมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์นี้อยู่ช่วงหนึ่งคือในช่วงที่เริ่มกันใหม่ๆในช่วงนั้นในช่วงซึ่งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนั้นกำลังปรับเปลี่ยนจากรายสัปดาห์ไปสู่รายวันผมจำได้ว่าผมมีโอกาสนั่งรถร่วมทางจากโคราชลงมากรุงเทพกับทางผู้ก่อตั้งซึ่งขณะนั้นเนี่ยอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ได้คุยกันถึงทิศทางของสื่อมวลชนในอนาคตข้างหน้าได้พูดถึงเรื่องของการทำกระทะข่าวการทำอิเล็กทรอนิกส์มีเดียซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างกว้างไกลมากในยุคนั้นได้มีโอกาสช่วยกันผลักดันให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำหนังสือพิมพ์รายวันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขได้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าเครือผู้จัดการนั้นในยุคนั้นเนี่ยเป็นเบ้าหลอมของการสร้างบุคลากรที่มีชื่อเสียงสื่อมวลชนที่สามารถในวงการทีเดียวในขณะเดียวกันก็เป็นจุดชุมนุมของนักคิดนักเขียนชื่อดังแห่งยุคในยุคนั้นที่ช่วยกันคิดหนทางดีๆให้กับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่สื่อของเมืองไทยนั้นกำลังเจริญเติบโตรุ่งโรจน์ทีเดียวและเครือผู้จัดการก็เป็นหนึ่งในบรรดาสื่อซึ่งเป็นแนวหน้าของประเทศหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการก็มีเส้นทางประวัติศาสตร์ของตนเองส่วนผมนั้นชีวิตก็พลิกผันไปเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็อยู่กับการเมืองช่วงเวลาหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ความระลึกความผูกพันนั้นก็ยังมีอยู่นะครับ
ฉะนั้นขอบคุณทางผู้จัดการที่ยังคิดถึงผมอยู่และขอให้เกียรติเชิญผมมาเป็นประธานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเซมินาร์ในหัวข้อนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์ได้เห็นคอลัมน์ของนิวยอร์กไทม์พูดถึงเศรษฐกิจโลกในปี2518น่าสนใจมากเพราะสิ่งที่เขาเขียนไว้ในนั้นก็คือว่าหลังจากปี2008ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นต้นมาจากวันนั้นเนี่ยหลายประเทศไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ายุโรปหรือประเทศทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าพัฒนาแล้วนั้นล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาทั้งสิ้นแต่มาถึงจุดนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งที่เศรษฐกิจของประเทศหลักๆทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาEU ญี่ปุ่นรัสเซียตะวันออกกลางแม้กระทั่งญี่ปุ่นอินเดียประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในช่วงที่ปรับตัวได้และกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยลำดับทั้งนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงประเทศ Emerging อย่างอาเซียนหรือเอเชียหรือแอฟริกาซึ่งแนวโน้มการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและก็มีเสถียรภาพมากฉะนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจที่ IMF ได้ปรับการทำนายเศรษฐกิจโลกในปี2518ว่าจะขึ้นไปค่อนข้างสูงทีเดียวอาจจะถึง 3.9 หรือประมาณนั้นนะครับฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าแนวโน้มของโลกนั้นเริ่มส่อเขาที่จะดีแล้วหลังจากที่ลำบากมาหลายปีตั้งแต่ปี2008การที่ราคาน้ำมันดิบเริ่มเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียหรือตะวันออกกลางนั้นดีขึ้นทันตาเห็นทีเดียวไม่ต้องพูดถึงจีนซึ่งแน่นอนเขาเป็นประเทศใหญ่และด้วยการเติบโตเศรษฐกิจอย่างน้อยก็ 6% กว่าเนี่ยถือว่ามากมหาศาลอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆสำหรับโลกเพราะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าการค้าและการส่งออกของหลายประเทศนั้นมันมีแนวโน้มจะดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็นแล้วโดยเฉลี่ยทั้งปีเลยเนี่ยการส่งออกนั้นเติบโตสูงถึง 9.9% ถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากหลังจากที่ซบเซามานานและปีนี้ถ้าด้วยอานุสงส์ของเศรษฐกิจโลกอย่างนี้การส่งออกของประเทศก็น่าจะดีขึ้นผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นถ้าเรามาคิดถึงนโยบายของรัฐบาลเองเรากำลังจะทำงบประมาณกลางปีเพื่อต่อยอดการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็ดึงงบประมาณปี62 3ล้านล้านที่จะเน้นขับเคลื่อนใน2อย่างคือเรื่องของการแก้ไขความยากจนแล้วก็การยกระดับความสามารถของประเทศการเร่งการใช้จ่ายของรัฐบาลการเร่งการลงทุนของรัฐวิสาหกิจความเชื่อมั่นของประชาชนที่เริ่มสูงขึ้นไม่ว่าเอกชนหรือว่าภาคประชาชนซึ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์แน่นอนที่สุดสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้การบริโภคนั้นสูงขึ้นการลงทุนจากต่างประเทศที่สูงขึ้นโดยลำดับโดยเฉพาะยิ่งปีที่แล้วสูงถึง 600,000 ล้านกว่านะครับหรือคงปีนี้ก็คงใกล้เคียงกันหรือมากกว่าแล้วถ้าเราดูกระแสของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วไม่มีวี่แววที่จะชะลอตัวแต่อย่างใดถ้าเหตุการณ์ทั้งหลายยังคงสงบบ้านเมืองสงบอยู่ฉะนั้นมองไปทั้งหมดแล้วมันจะไม่มีปัจจัยใดเลยที่ทำให้เราเนี่ยชะลอตัวลงเลยยกเว้นตัวเราเองปัจจัยตัวเราเองนี่ผมจะไม่พูดถึงเพราะว่าอนาคตนั้นมันอยู่ในมือของประเทศไทยมันอยู่ในมือของคนไทยจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้อยู่ที่จิตสำนึกความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของคนไทยด้วยกันเองเราทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะ
ตัดสินชะตาชีวิตได้แต่ณจุดนี้เรามั่นใจว่าปี2518นี้ดีขึ้นแน่นอนแล้วถ้ามันดีขึ้นแน่นอนผมพูดหลายต่อหลายครั้งว่าจงอย่าพอใจเพียงเท่านี้เพราะร้อยวันพันปีนั้นโอกาสกำลังเป็นของประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏทำไมโอกาสถึงเป็นของประเทศไทยผมก็ได้มีโอกาสพยายามจะชี้ให้เห็นว่าหลายอย่างในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มันกำลังทำให้ประเทศไทยนั้นได้ประโยชน์อย่างสูงเมื่อไม่กี่วันนี้เราเห็นข่าวของการประชุมอินเดียอาเซียนเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีแห่งความสัมพันธ์ของอินเดียหัวข้อสำคัญในวันนั้นเลยเนี่ยจริงๆนอกเหนือจากการประชุมเรื่องราวภายในอาเซียนกันเองแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเชิดชูในสิ่งที่เราเรียกว่าอินโดอาเซียนคอนเซ็ปต์ของอินโดอาเซียนนั้นมันมีมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วมันก็เริ่มเด่นขึ้นมาเมื่อท่านนายกอาเบะเดินทางไปเยี่ยมอินเดียเมื่อหลายปีก่อนได้ไปพูดในสภาของอินเดียพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคาบสมุทรของอินเดียไล่มาตั้งแต่ตอนตะวันออกของแอฟริกาไล่ไปถึงอินเดียไล่ไปถึงญี่ปุ่นและออสเตรเลียต้องการผูกสัมพันธ์ความเชื่อมโยงอันนี้ให้แน่นแฟ้นขึ้นมาเป็นเขตที่สามารถผูกมาริไทม์คือทางด้านของทะเลให้มีความเชื่อมโยงทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งความมั่นคงคอนเซปต์อินโดอาเซียนเริ่มดังขึ้นมาเมื่อไรเมื่อทางนายกอินเดียเดินทางไปอเมริกาก็ได้พูดถึงคอนเซปต์ของอินโดอาเซียนและล่าสุดท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดถึงเรื่องนี้อีกเมื่ออเมริกานั้นต้องการวกเข้ามาสู่บริเวณแถบนี้ในการพบกันระหว่างการประชุมล่าสุดที่นิวเดลีเป็นการพบประชุมกันในเชิงของความมั่นคงก็ได้มีการประกาศข้อความบางอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีเรื่องของการเบียดเบียนไม่มีเรื่องของการสร้างอำนาจไม่มีเรื่องของการใช้รูเบสรูเบสอันนี้เป็นความหมายว่าเป็นลักษณะของการใช้อำนาจพูดง่ายๆคือวงเล็บประเทศจีนนั่นแหละความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ลากจากแอฟริกาถึงออสเตรเลียหนุนโดยประเทศอย่างเช่นสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งเวียดนามของอาเซียนทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เพื่อเคาน์เตอร์บาลานซ์กับเส้นทางเหนือใต้ที่ทางจีนได้พยายามผลักดันออกมาในเรื่องของวันเบลวันโรด1แถบ1เส้นทางจากจีนลงมาผ่านไทยจะลงไปมาเลเซียลงไปถึงอินโดนีเซียและเชื่อมเส้นทางเหล่านี้ไปทั้งโลกเราก็รู้ว่าเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นได้นำนโยบายของท่านอันใหม่ออกมาคืออเมริกาเฟิร์สมันมีผลทำให้โลกของ globalization นั้นเนี่ยที่บอกว่าโลกจะต้องเปิดเสรีทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ใช้แกน2แกนก็คือแกน WTO กับแกนของ IMF เนี่ยในการจัดระเบียบทางการค้าและการลงทุนของโลกแต่พอนโยบายนี้ออกมาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดมีการกลับ reverse globalization เริ่มมีการคิดที่จะสร้างกำแพงเก็บภาษีเรียกร้องให้ประเทศมาลงทุนในประเทศสหรัฐแล้วก็ติดตามตรวจตราอย่างใกล้ชิดในบรรดาประเทศซึ่งมีดุลการค้าเกินดุลสหรัฐอเมริกาเป็นต้นกระแสตีกลับเหล่านี้ในขณะที่มันเกิดขึ้นนั้นในช่วงเวลาที่ประเทศจีนนั้นเริ่มเปล่งบานออกมาโดยประธานาธิบดีจีนนั้นพูดในทุกที่ที่มีโอกาสพูดถึงกระแสที่จีนสนับสนุนให้มีการค้าเสรีเปิดประเทศร่วมมือกันของประเทศต่างทั้งโลก
กลายเป็นว่าจีนนั้นมาแทนที่สหรัฐอเมริกาในที่เดิมซึ่งอเมริกาเคยสร้างมาไว้หลายสิบปีด้วยกันฉะนั้นอิทธิพลอันนี้นี่เองที่ทำให้หลายหลายประเทศเกิดความวิตกกังวลแม้แต่ประเทศในกลุ่มอาเซียนดูกันเองก็วิตกกังวลในอิทธิพลของจีนที่เริ่มแผ่ลงมาค่อนข้างมากทีเดียวไม่ว่าจีนจะอธิบายอย่างไรประเทศที่เคยมีปัญหากับจีนนะก็ยังไม่วายที่จะวิตกกังวลอยู่แต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้ก็คือว่าด้วยวันเบลวันโลกของจีนนั้นพอมันตัดกับเส้นทางของอินเดียที่จะเน้นอินโดอาเซียนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้จุดตัดตรงนั้นเนี่ยทำให้อาเซียนนั้นเนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งอาเซียนไม่ใช่เพียงเฉพาะเขตการค้าเสรีที่มีประชากร900หรือ600ล้านคนแต่มันกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางเศรษฐกิจและทางความมั่นคงมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงเพราะว่ามันเป็นจุดซึ่งมีการขนส่งทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้คือทางด้านเซาท์ไชน่าซีผ่านมาช่องแคบมาลากาฉะนั้นการยื้อยุดทางการเมืองหรือ geopolitics ของโลกเนี่ยมันทำให้อาเซียนกลายเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งและโดยปกติของมัน geopolitics นั้นมันนำไปสู่ geoeconomics แน่นอนอันไหนที่มันเป็นจุดสำคัญมันก็จะมีความสัมพันธ์การค้าการขายการลงทุนไปในตัวด้วยฉะนั้นอาเซียนกลายเป็นบ่อเครื่องบ่อทองที่สำคัญมากในการเชื่อมต่อยุคซึ่งใครๆก็บอกว่าเอเชียไรซิ่งแล้วความเจริญมาสู่เอเชียแล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเข้ามาคอนเน็กต์เพื่อให้มีส่วนมีเสียงมีพลังที่จะแสดงความเห็นและมีอิทธิพลชักนำเราก็ได้เห็นเวลาเราประชุมอาเซียนซัมมิตทีไรก็มีอาเซียนบวกคนโน้นอาเซียนบวกคนนี้อาเซียนอินเดียอาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนรัสเซียนี่คือโอกาสที่มันกำลังจะมาและเมื่อโอกาสมันกำลังจะมาด้วยเหตุอันนี้พอจีนขยายเส้นทางรถไฟลงมาแน่นอนที่สุดเริ่มต้นก็มีคนบอกว่าไม่อยากจะสร้างทำไมต้องไปสร้างรถไฟมีประโยชน์อะไรแต่เราทุกคนพอเรานั่งคิดดีๆแล้วก็รู้ว่าถ้าจีนเส้นสร้างเส้นทางรถไฟเส้นนี้ลงมาแล้วถ้าเราไม่สามารถเชื่อมต่อได้มันก็เหมือนกับเราตกโลกรถเมย์วิ่งผ่านหน้าบ้านเราแต่ไม่จอดป้ายหน้าบ้านเราไปจอดป้ายประเทศเพื่อนบ้านประเทศเราจะเป็นยังไงในขณะเดียวกันญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยสนใจเส้นทางรถไฟ East West Corridor จากตะวันออกจากเวียดนามไล่ผ่านลาวผ่านไทยไปพม่าไปอินเดียก็เริ่มให้ความสนใจกับเส้นทางเส้นนี้เพราะนี่คือการสร้างดุลระหว่างยักษ์ทั้งหลายฉะนั้นเราจะเห็นว่าอินโดอาเซียนนั้นเป็นสิ่งซึ่งญี่ปุ่นซัพพอร์ตอย่างแรงออสเตรเลียซัพพอร์ตอย่างแรงอเมริกามันต้องพูดถึงอยู่แล้วฉะนั้นนี่คือโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆฉะนั้นในบรรดาโอกาสที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้โอกาสเนี่ยมันเปิดปั๊บมันไม่ใช่ว่าอยู่ตลอดไปมันจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นถ้ามันโอกาสมันเปิดเราก็ต้องดูซิว่าจะทำอย่างไรในหมู่อาเซียนทั้งหลายที่เราจะโดดเด่นเหนือคนอื่นเขาเพราะมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีคู่แข่งเวียดนามเนี่ยมาแรงมากทุกคนก็รู้แต่เนื่องจากว่าระบบการปกครองของเขาระดับความเจริญของเขาพูดกันตรงๆก็คือว่ายังไม่สามารถเทียบประเทศไทยได้แต่เขาก็มีจุดเด่นหลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งค่าแรงของเขากัมพูชาก็กำลังพยายามพัฒนาตัวเองสิงคโปร์นั้นมันต้องพูดถึงเลยเขาก้าวหน้าไปนานแล้วมาเลเซียก็เหมือนกันอินโดนีเซียเป็นประเทศใหญ่มีประชากรเกือบ200ล้านคนไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าในช่วงเวลานี้ประเทศไทยกลับเป็นประเทศซึ่งเป็นที่น่าสนใจเพราะว่า 1. บ้านเมืองสงบ 2. เศรษฐกิจกำลังเติบโตด้วยดีไต่มาจาก 0.8 0.9 จนขณะนี้ 4. กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เมื่อกี้ผมถามท่านผู้นำของท่าน BMW
Sorry I mentioned your name นะ Stefan รู้สึกยังไงกับประเทศไทยเขาบอกว่าไปได้ดีมาก It's getting better ฉะนั้น BMW นั้นเป็นเพียงบริษัทเดียวในหลายๆบริษัทเราไม่ต้องไปถามบริษัทจีนในญี่ปุ่นเขาอยู่ของเราอยู่แล้วว่าถ้าให้เลือกระหว่างประเทศเหล่านี้นั้นโอกาสที่จะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยสูงมากถ้าเรายังสามารถดำรงความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศอย่างนี้ไว้ได้แต่มันไม่ใช่แค่นี้เราทำได้มากกว่านี้เพราะเรารู้ว่าเวลาประเทศที่มาลงทุนเนี่ย 1. เขาต้องการอะไรความสงบ 2. เขาต้องการอินฟราสตรักเจอร์ที่ดีเอฟฟิเชนต์ที่เขามาแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้ทุกอย่างสะดวกสบายต้นทุนต่ำแล้วก็เศรษฐกิจเติบโตฉะนั้นรัฐบาลนี้จึงมีความคิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยนั้นโดดเด่นขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีปัจจัยที่เป็นตัวถ่วงเราซึ่งเป็นปัญหาดั้งเดิมของเราคือโครงสร้างเศรษฐกิจของเราซึ่งค่อนข้างที่จะเก่าแก่โบราณโบราณแล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไปโครงสร้างเศรษฐกิจเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เราจะโดดเด่นได้อย่างไรโครงสร้างพื้นฐานซึ่งหยุดมาเกือบ10ปีไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่เลยรัฐบาลนี้ก็รื้อฟื้นขึ้นมาเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นทั้งประเทศมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวถามรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าอินฟราสตรักเจอร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการลงทุนและความก้าวหน้าของประเทศแต่เรื่องของดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นมาเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งดิจิทัลอีโคโนมีนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นอุตสาหกรรมฝากขึ้นมาอีกอุตสาหกรรมหนึ่งแต่มันกำลังเป็น disruptive industry ที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในการผลิตของทั้งโลกเลยทีเดียวจากเดิมทีที่เรามี business model ดั้งเดิมคือถ้าจะพัฒนาประเทศนั้นก็คือต้องมีการส่งออกต้องมีการลงทุนต้องมี tourism แบบนี้เป็นต้นมันจะกลายเป็นสู่ว่าถ้าเราสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจที่เน้นดิจิทัลได้มันก็เหมือนกับการที่เราชิฟเส้นเขาเรียกว่า production frontier เวลาเราเรียนเศรษฐศาสตร์นะฮะถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะเคยได้ยินมันจะมีกราฟอยู่แท่งหนึ่งนะแกนตั้งแกนนอนแล้วก็มีเส้น frontier ว่าถ้าคุณผลิต maximize ที่สุดเลยคุณจะผลิตได้เท่าไหร่แต่การที่เราถ้าเราสร้างดิจิทัลอีโคโนมีได้มันก็คือการชิฟเซ็นฟรอนเทียร์เนี่ยออกไปทางขวาหมายความว่าคนหนึ่งคนสามารถผลิตได้มากกว่าเดิมเอฟฟิเชนต์กว่าเดิมฉะนั้นถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้ได้การขยายตัวของ GDP นั้นจะรุนแรงมากดูตัวอย่างประเทศจีนเป็นตัวอย่างเขาก้าวที่มาทีหลังเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีแต่การที่ความเอาจริงเอาจังของเขานั้นการเมื่อเขาไปพูดนำเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีไปแล้วในขณะนี้เมื่อมีดิจิทัลบริษัทเล็กๆคนทั่วไปก็สามารถตั้งธุรกิจได้เมื่อสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะขยายธุรกิจไปสู่สิ่งอื่นได้และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆผ่านแพลตฟอร์มทางด้านดิจิทัลฉะนั้นจากการที่มีผู้ผลิตเพียงยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าองค์ประกอบของประเทศของเขาเป็นล้านคนเลยแล้วทุกคนนั้นเชี่ยวชาญมากคล่องแคล่วมากและชอบที่จะสร้างธุรกิจบน business model ของดิจิทัลนี่คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมาไม่ใช่ไปเรื่องเน้นแต่ว่าจะต้อง cheap labor ค่าแรงราคาถูกเนี่ยมันพ้นสมัยไทยไปนานแล้วถ้าเราขืนกดต่อไปสังคมจะมีปัญหาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นนะฉะนั้นไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานทางรถทางรางรถไฟเรือบินทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นบวกกับอินฟราสตรักเจอร์ที่เน้นเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเราไม่เคยมีเลยองค์การโทรศัพท์ตั้งขึ้นมาเพราะว่าใช้โทรศัพท์แต่ขณะนี้มันไปสู่ดิจิทัลไปสู่อินเทอร์เน็ตไปสู่อีกหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยพูดถึงเลยเมื่อ10ปีที่แล้ว
ถ้าเราไม่เริ่มทำตรงนี้ไทยจะตกโลกแน่นอนและช่วงห่างระหว่างการพัฒนาจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นคนที่ไปสู่ดิจิทัลจะผลิตสินค้าที่มูลค่าสูงและก็มี efficiency สูงมากในขณะที่ประเทศที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยจะกลายเป็นอีกลีกนึงเลยเป็นฟุตบอลอีกลีกนึงจริงๆระยะเวลาเหล่านี้มันไม่ได้รอท่าใครไม่ใช่ว่าไม่ทำก็ได้มันจะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้นเองที่จะรู้ว่าใครหมู่ใครจ่าเลยฉะนั้นผมถึงบอกว่าวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นมาใน 3-4 ปีที่ผ่านมามันกลับกลายเป็นโอกาสซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่เราจะต้องพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะมันเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่ออนาคตซึ่งการเมืองปกตินั้นเขาทำได้ยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนซึ่งบางครั้งประชาชนก็มองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราก็จะพยายามสร้างไอ้อินฟราเหล่านี้ขึ้นมาอุตสาหกรรมขนาดเก่าๆที่เรามีอยู่ผมก็บอกว่าให้พวกเราไปเปิดโพยดูว่าสิ่งส่งออกของเราเนี่ยมีกี่สินค้านอกจากรถยนต์แล้วมีอะไรอีกน้อยมากเลยทีเดียวแน่นอนตอนนี้ GDP ของเรายังดีส่งออกเรายังดีเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เรายังสามารถแข่งขันได้แต่ถ้าเราไม่สร้างฐานใหม่ๆอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่ม value added ให้มันสูงขึ้นมาได้อนาคตเราจะเอาอะไรไปแข่งกับเขา engine of growth ไอ้เครื่องยนต์ที่ปั่นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะค่อยๆหมดแรงล้าสมัยไม่มีมูลค่าเมื่อเทียบกับสินค้าในยุคข้างหน้าที่สำคัญมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเกษตรเท่าไหร่เลยเราเป็นประเทศเกษตรแต่การเชื่อมโยงกับเกษตรนั้นน้อยมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแรงจริงๆผู้เล่นผมบอกหลายครั้งแล้วว่าประเทศที่เจริญนั้นประชาชนทุกคนสามารถเป็นเอนจินได้คือค้าขายได้คิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ยักษ์ใหญ่ไม่กี่เจ้าไอ้นี่คือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแลนด์สเคปของการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปหมดละอุตสาหกรรมพลังงานอนาคตก็เปลี่ยนแปลงไปเราเห็นหวังที่จะเห็นคนรุ่นใหม่ของคนไทยเนี่ยคิดจะทำธุรกิจคิดจะทำบริการแล้วก็สร้างสตาร์ทอัพขึ้นมารัฐบาลช่วยเอกชนช่วยให้มันเป็นเศรษฐกิจบนฐานของผู้ประกอบการจริงๆเพราะว่าผู้ประกอบการใหม่ๆนั้นเนี่ยคือต้นแบบของการจ้างงานการสร้างรายได้แล้วยิ่งถ้าคุณมีดิจิทัลเข้าไปคุณทำอีคอมเมิร์ซได้คุณสามารถค้ากับโลกไม่ว่าคุณจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ที่แม่ฮ่องสอนคุณก็สามารถเทรดค้ากับโลกได้แล้วถ้าเราสามารถทำการท่องเที่ยวของเราให้เชื่อมโยงเข้าไปกับต่างจังหวัดภูมิภาคท้องถิ่นปฏิรูปภาคเกษตรของเราให้มันสามารถที่จะสร้างสินค้าที่หลากหลายมีมูลค่าขึ้นมานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเร่งทำทีมงานของรัฐบาลก็นั่งคุยกันว่าแล้วที่ว่าเนี่ยจะเริ่มที่ตรงไหนถึงจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศทั้งไทยและประเทศเนี่ยเข้ามาได้คำตอบมันก็คือว่ามาที่บริเวณภาคตะวันออกของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วก็คือ Eastern Seaboard แต่ Eastern Seaboard นั้นมันเกิดขึ้นมาเมื่อ30กว่าปีเกือบ40ปีแล้วหลายอย่างเนี่ยมันเริ่มไม่มีอะไรใหม่แล้วฉะนั้นโครงการ EEC ก็เริ่มเกิดขึ้นมาเริ่มต้นก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็พยายามอธิบายบอกว่ามาเลเซียเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนิดเดียวอยู่หลังข้างล่างเราเพราะวิสัยทัศน์ของมหาเดคนเดียวเขาสร้างมัลติมีเดียคอริดอร์ขึ้นมากระโดดข้ามประเทศไทยเรียบร้อยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเพราะว่าเขามองเห็นอนาคตของเรื่องของมัลติมีเดียเรื่องของดิจิทัลเขากลายเป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นมาสูงกว่าเราได้ยังไงในเมื่อในอดีตแล้วเขามีแค่สินค้าส่งออกไม่กี่อย่างปาล์มยางพาราแต่เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าการตัดสินใจ
ปลี่ยนเส้นทางของโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาคนเดียวจริงๆฉะนั้นเราก็คิดว่า Eastern Economic Corridor หรือ EEC เนี่ยแหละจะเป็นเป้าหลอมที่สำคัญแล้วเราก็เอาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นพยายามสร้างสิ่งที่น่าดึงดูดขึ้นมาเส้นทางรถไฟเส้นทางเชื่อมโยงวันเบลวันโรดเส้นทางที่คอนเนคกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเพื่อเอื้อประเทศเพื่อนบ้านของเราให้สามารถมาร่วมกันใช้สิ่งที่เกิดประโยชน์นี้ได้ BOI ออกมาตรการพิเศษจูงใจเป็นพิเศษแล้วเราก็เริ่มโรดโชว์ไปทีละประเทศเมื่อปีที่แล้วมันเริ่มเห็นผล 200,000 กว่าล้านลงทุนใน EEC บริเวณเดียว 200,000 กว่าล้านตอนเราเริ่มออกตัวใหม่ๆบอกว่าตอนเราต้องกลับประเทศไทย 4.0 ก็มีคนกระนักกระแหนว่า 1.0 ยังไม่วิ่งเลยจะไป 4.0 ประเทศไทยเก่งหลายอย่างแต่ที่เก่งที่สุดก็คือว่าทำให้กำลังใจและความตั้งใจของคนเนี่ยน้อยลงไปได้เร็วมากแต่ไม่มีผลกับพวกผมอ่ะเพราะเรามาครั้งนี้เนี่ยมันมีโจทย์อยู่ในใจว่านี่เป็นโอกาสในชีวิตโอกาสของประเทศไทยแล้วเราต้องการทำให้ได้เหลืออีกปีหนึ่งแล้วไปทำปีหนึ่งถึงวันสุดท้ายจบเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่หน้าที่พวกผมก็คือว่าทำถึงวันสุดท้ายแล้ววันหนึ่งข้างหน้าคนก็จะรู้กันเองว่าอันนี้เป็นความจำเป็นว่า EEC นั้นมันจำเป็นต้องเกิดไม่เกิดก็ได้ถ้าไม่เกิดท่านก็จะเห็นอะไรความสามารถแข่งขันของประเทศค่อยๆด้อยลงไปการลงทุนเริ่มชิฟต์ไปสู่ประเทศอื่นเช่นเวียดนามเช่นสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเข้าทุกวันนี้เข้าโหมประคมรุนแรงมากทีเดียวฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้การสร้างความมั่งคั่งของประเทศก็เกิดขึ้นได้ยากการเชื่อมโยงไปสู่ดิจิทัลก็ทำได้ยากการเชื่อมโยงกับการยกระดับมูลค่าของสินค้าเกษตรก็ทำได้ยากอีกฉะนั้นกลับมาสู่คำพูดของผมเมื่อพูดตอนแรกๆว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในมือของเราเราเลือกเองว่าจะเอาแบบไหนผู้จัดการบอกว่าต้องเกิดผมบอกว่าไม่เกิดก็ได้คุณเลือกเอาเองถ้าอยากให้เมืองไทยไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงอนาคตเกิดขึ้นมาสามารถสู้คนเขาได้เราก็ต้องพยายามผลักดันให้ EEC เกิดให้ได้แต่ถ้าเราอยากว่าค่อยๆไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะเห็นกันนะครับฉะนั้นผมโปรยหัวข้อมาแล้วว่าจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้เลือกกันเอาเองแต่หน้าที่พวกผมคือทำให้มันเกิดแล้วสักครู่หนึ่งทีมงานที่ผู้จัดการเชิญมาในวันนี้ก็จะอธิบายว่าเรามีอะไรเหตุผลอะไรที่ BMW ควรจะอยู่กับเราเรามีข้อดีอะไรแล้วท่านต้องการอะไรหลายประเทศต้องการเอาท่านนี่ไปย้ายฐานไปอยู่ประเทศเขาใช่ไหมเดี๋ยวถามเขาได้แต่ว่าเขาไม่ไปเพราะอะไรนี่สิคือสิ่งที่เราควรจะปลุกให้คนในประเทศของเราสำนึกเมื่อวันก่อนผมไปทานข้าวกับอธิการบดีทั้งประเทศเขาจัดให้ในที่ประชุมอธิการบดีน่าเสียดายที่วันนั้นไม่มีราชภัฏอยู่ด้วยผมว่าเรากำลังก้าวไปสู่ทางนี้สิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจผมที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องของคนถ้าทิศทางใหม่ไปสู่เส้นทางเหล่านี้การผลิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดสรรงบประมาณขอให้ทำอย่างดีดูว่าอนาคตอีก5ปี10ปีนั้นไทยต้องการบุคลากรประเภทไหนจัดสรรการสร้างบุคลากรให้เหมาะสมกับอนาคตข้างหน้าให้มัน practicalร่วมกับเอกชนจบมาแล้วทำงานได้เลยทั้งระดับดีกรีและระดับอาชีวะนี่คือสิ่งที่เราต้องการและเราต้องการเริ่มต้นที่ EEC และขอให้ร่วมมือกับต่างประเทศเชิญมหาวิทยาลัยต่างประเทศเข้ามาร
ร่วมกับเขาเพื่อเรียนจากเขาเรียนรู้จากเขามายกระดับตัวเราเองร่วมกับเอกชนถาม BM ซิว่า BM ต้องการที่จะสร้างสถาบันฝึกบุคลากรไหมเราให้สิ่งจูงใจทางภาษีเพื่อให้คุณสามารถผลิตบุคลากรเนี่ยป้อนกับ EC ได้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกสิ่งที่เราพยายามผลักดันนั้นเกิดขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นนะครับก็เดี๋ยวฟังจากท่านรัฐมนตรีและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องขอบคุณทางผู้จัดการที่ให้เกียรติเชิญมาแล้วก็จัดงานเซมินาร์ที่ดีเช่นนี้เว็บไซต์ของผู้จัดการนั้นมีผู้ฟังผู้ดูเนี่ยร้อยเท่าไหร่ล้านกว่าคนใช่ไหมใช้ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนประเทศเปลี่ยนคนเปลี่ยนมุมมองให้กว้างให้ไกลและเห็นกับบ้านเมืองเป็นสำคัญไม่ใช่เห็นกับอะไรก็ไม่รู้จิตนาเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่เล็กนะเห็นมาตั้งแต่ไปเรียนไฮสคูลที่ออสเตรเลียเขาหวังอย่างยิ่งว่าจะนำนาวาของผู้จัดการนั้นไปสู่ทิศทางที่สร้างประเทศขอบพระคุณมากครับ